สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆและลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะถ้ายังไม่เข้ามาก็เดี๋ยวค่อยเข้ามาทีหลังก็ได้เนาะแล้วก็มาย้อนดูก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ตามนัดนะคะอิงจะพาเพื่อนๆมาต่อผ้าอีกเหมือนเดิมนะคะสำหรับมือใหม่นะคะการต่อผ้าครั้งนี้ก็คือจะเป็นการต่อผ้าแบบเปเปอร์พีซนะคะเป็นแบบไม่ขาดลายล็อกเคบินนะคะจะเป็นลายนี้เลยนะคะตัวเนี้ยเนี่ยค่ะเปเปอร์พีซเป็นยังไงเปเปอร์พีซก็จะเป็นกระดาษแบบนี้นะคะเป็นกระดาษเดือยลักษณะเช่นนี้นะคะเราสามารถเย็บคัดเข้าไปได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีนะคะเพื่อนๆก็ใช้กระดาษลอกลายก็ได้นะคะแล้วก็ขีดเส้นตามตารางที่เราทำนะคะลายนี้ก็จะเป็นลายในแบบของล็อกเคบินนะคะอีกแบบนึงนะคะพอทำออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้นะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นลวดลายตกแต่งนะคะใช้ลายผ้านะคะคลุมโทนสีก็ได้นะคะถ้าสลับช่องสลับสีก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้นะคะอยู่ที่โทนของเนื้อผ้าเราเนี่ยค่ะตัวเนี้ยตัวนี้ใช้ผ้าคัตเตอร์ร้อยนะคะต่อนะคะเราสามารถใช้เป็นผ้าที่เป็นผ้าทอก็ได้นะคะเป็นผ้าญี่ปุ่นนะคะจะสวยหรือไม่สวยอยู่ที่เราแมทของสีของเนื้อผ้านะคะว่าให้เข้าโทนหรือว่าจะโดดเลยนะคะอยู่ที่เรานะคะต่อผ้าแบบนี้ต่อแล้วจะไปเอาไปทำอะไรนะคะมีคำถามเลยนะคะตัวนี้เราจะไปทำเป็นชิ้นงานประดิษฐ์ก็ได้นะคะหรือจะเป็นพวกผ้าปูโต๊ะผ้าคลุมเตียงนะคะลักษณะแบบนี้นะคะขออนุญาตภาพนะคะนี่ค่ะทำแบบนี้นะคะตัวนี้พี่หญิงเอาตัวอย่างภาพมาให้ดูนะคะเนี่ยลักษณะเช่นนี้นะคะเนี่ยต่อกันเยอะๆนะคะมันก็จะกลายเป็นผืนใหญ่ขึ้นมานะคะเป็นงานคริ้วนะคะไว้สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันเราได้นะคะเป็นพวกผ้าปูโต๊ะผ้าปูที่นอนผ้าคลุมเตียงนะคะทำใช้เองหรือทำขายก็ได้นะคะทำเป็นของขวัญได้เหมือนกันนะคะตัวนี้แล้วก็ที่นิยมก็คือจะไปทำเป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าสะพายนะคะใส่หูหนังใส่อะไรไปนะคะก็สวยงามขึ้นนะคะอยู่ที่ว่าเราเลือกแบบสีผ้านะคะให้แมทกับเรานะคะถ้าชอบแบบว่าโทนสไตล์แบบวินเทจหน่อยก็จะเป็นโทนลักษณะเช่นนี้นะคะตัวนี้ก็สดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นผ้าโชว์ก็ได้เนาะตัวนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะที่จะต้องเตรียมก็คือจะเป็นกระดาษนี่แหละกระดาษเปเปอร์พีซแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาลอกลายนะคะลอกลายก็เขียนเลยนะคะในช่องนี้เป็นนัมเบอร์ที่เท่าไหร่นะคะตามลายเลยนะคะนี่ค่ะทำไมถึงให้ใช้กระดาษเปเปอร์พีซนะคะเพราะว่ากระดาษตัวนี้มันจะเป็นบางๆใช่ไหมคะมาทาบกับผ้าเนี่ยเราสามารถขีดลอกลายตามบล็อกตรงนี้ได้เลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเราก็ขีดเลยค่ะใช้ปากกาขีดผ้านี่แหละหรือดินสอก็ได้นะคะพอขีดเสร็จแล้วก็เขียนตำแหน่งนะคะตัวนี้ให้เหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องเตรียมที่ขาดไม่ได้ก็คือผ้านะคะแล้วก็เลือกโทนของผ้านะคะผ้านี้เราก็ตัดนะคะจะตัดด้วยโรตารี่คัตเตอร์หรือตัดด้วยกรรไกรก็ได้นะคะนี้ก็คือประมาณนิ้วครึ่งนะคะนิ้วครึ่งก็มี4ด้านแล้วก็ใช้4สีเลยก็ได้นะคะ4แบบหรือจะใช้2สีก็ได้นะคะที่สลับแล้วแต่ช่องที่เราจะสลับเนาะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเริ่มต้นเรามาเย็บกันเลยนะคะชิ้นที่1ตรงนี้จะเป็นชิ้นเดียวก็ได้นะคะที่เป็นสีตรงนี้ค่ะตรงกลางตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราตัดผ้าเป็นสี่เหลี่ยมบล็อกนะคะตัวนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะคะตัวนี้ตรงกลางนะคะพี่หญิงขออนุญาตใช้เป็นผ้าทอนะคะตัวนี้เราก็ตัดผ้าทอขนาดเท่านี้เราอยากยืนแป๊บนึงนี่ตัวนี้ลายนี้นะคะลายตรงกลางนี้ก็จะใช้ประมาณ1นิ้วครึ่งนะคะพี่หญิงจะตัดประมาณ2คูณ2นิ้วนะคะลงนี้ผ้านะคะถ้าไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนนะคะที่เรามีขายนะคะตรงเนี้ยสั่งซื้อได้นะคะเป็นผ้าทอนะคะตัดชิ้นเดียวนะคะตัดชิ้นเดียวขออนุญาตใช้ลายผ้านะคะใช้กันไก
ใหญ่ก็ได้นะคะถ้าชิ้นเล็กนะคะโอเคค่ะก็กระดาษเปเปอร์พีนเราเมื่อกี้นะคะที่เราลอกลายนะคะเริ่มแรกนะคะตัวเนี้ยขออนุญาตเย็บข้างหลังนะคะเราก็ถ้าเราเย็บข้างหลังตรงนี้เราจะมองไม่เห็นตัวเลขที่เราเขียนไว้ใช่ไหมคะก็ให้เราใส่ผ้าตรงนี้นะคะเราก็ดูว่าผ้าข้างหน้าเราตรงไหนนะคะถ้าข้างหน้าตรงนี้เราก็วางลักษณะเช่นนี้นะคะตรงนี้วางทับไปก่อนนะคะตรงนี้นะคะแต่พอเวลาเย็บนะคะเราจะเย็บด้านนี้นะคะถ้าด้านนี้ไม่ชัดเนาะก็ให้เพื่อนๆวางตรงนี้แล้วกันนะคะแล้วมาเย็บด้านนี้อ่ะโอเคค่ะเนี่ยมาเย็บด้านนี้นะคะเปเปอร์พีซเนี่ยมันจะบางนะคะมันจะมองเห็นข้างหลังเวลาเราเย็บเนี่ยมันก็จะเย็บได้ง่ายขึ้นงั้นเรามาเย็บกันเลยนะคะใช้ลายแค่เส้นตรงเส้นเดียวนะคะอันนี้ได้ที่เราใช้เย็บแล้วก็ใช้ได้สีเดียวกันกับโทนผ้าเราก็ได้นะคะตัวเนี้ยโอเคค่ะเย็บเส้นตรงนะคะเริ่มต้นนะคะเขาให้เย็บขอบนอกนะคะที่ไม่ใช่เส้นตรงกรอบนะคะเริ่มต้นเราจะล้อมนะคะล้อมก็คือเหมือนการเย็บยึดตรงนี้ไว้นะคะก็คือไม่ได้เย็บตรงเส้นนี้นะขอบนอกออกมานะคะเย็บล้อมตรงนี้นะคะอันนี้จะใช้จากคอมพิวเตอร์นะคะที่มีสตาร์ทมือค่ะจะได้ง่ายขึ้นนะคะล้อมไว้นะคะก็คือเย็บขอบข้างนอกเส้นเย็บของลายที่หนึ่งนะคะช้าไปก็ผักเร็วได้ค่ะสต็อปนะคะนี่ค่ะล้อมเลยนะคะที่เราล้อมนะคะแล้วก็ตัดกันไกลนะคะถ้าเป็นการต่อผ้าลักษณะเช่นนี้นะคะถ้าใช้จักรที่มีกรรไกรตัดได้ล่างก็จะดีค่ะเวลาเสร็จมันก็จะได้แบบดึงออกได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาเย็บลายที่2นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ใช้วิธีการนี้ค่ะเปเปอร์พีซเนี่ยมันก็จะพับกระดาษตรงนี้ง่ายนะคะแล้วตัดเศษผ้าที่เหลืออยู่ออกไปนะคะเพื่อที่แบบว่าจะได้ไม่หนานะคะนี่ค่ะตัดทุกมุมเลยนะคะก็ใช้กรรไกรที่คมๆหน่อยนะคะตัวเนี้ยคือให้เหลือนิดนึงนะคะทั้ง4มุมเลยนะคะผ้าเราจะได้แบบไม่เกะกะนะคะแล้วก็สวยชิ้นงานเราก็สวยขึ้นนะคะนี่ค่ะจากนั้นเราก็จะมาทำลายที่2นะคะลายที่2เราก็เลือกแมทของสีผ้าของเราที่เราเลือกไว้นะคะเดี๋ยวจะใช้ผ้าโทนตัวนี้นะคะพลิกกลับมาด้านหลังนะคะแล้วก็นี่ค่ะให้ใช้ผ้าด้านถูกชนด้านถูกนะคะเราจะเย็บที่2นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดผ้าตรงนี้ให้ตรงกับผ้าที่อยู่ตรงนี้นะคะตัดไปเลยค่ะแล้วเย็บเส้นตรงค่ะวิธีการเย็บให้มาเย็บตรงฝั่งด้านนี้นะคะเราจะได้มองเห็นนี่ค่ะจับผ้าที่เราทาตรงนี้ไว้นะคะข้างหลังเนี่ยให้พอดีนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เย็บวิธีการเย็บนะคะตรงนี้ให้ใช้เส้นตรงให้ตรงกับเส้นที่ขีดที่เป็นสีดำตรงนี้นะคะดูดีๆนะคะเส้นนี้นะคะปักเข็มลงก่อนนะคะแล้วหันเย็บมาเลยค่ะไม่ต้องย้ำนะคะเย็บแค่เส้นตรงนะคะหันตรงนี้ได้เลยนะคะเมื่อกี้เราล้อมนะคะตัวนี้เราล็อกไว้เห็นไหมคะเนี่ยแล้วก็พลิกออกมาตวัดนี่ค่ะนะคะเราไม่ต้องใช้การรีดเลยนะคะจากนั้นเราก็ล้อมนะคะล้อมก็คือยึดผ้าไว้นะคะเย็บขอบนอกนะคะขอบนอกเส้นที่2ตรงนี้นะคะเรียกว่าเย็บล้อมนี่ค่ะก็จะได้ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะมาเย็บลายที่3นะคะข้างที่3ก็ใช้ผ้าอีโคลสีก็ได้ค่ะให้เข้ากับชิ้นนี้นะคะชิ้นตรงนี้นะคะแล้วเราก็ตัดออก
ก็จะได้เย็บง่ายง่ายคลิกมานะคะจะใช้เข็มหมุดกลับก็ได้นะคะถ้าไม่ชัวร์นะคะนี่ค่ะเย็บตรงกับเส้นนี้เลยนะคะเส้นที่เราขีดไว้นี่ค่ะก็ตวัดไปนะคะเสร็จแล้วก็มาเย็บล้อมนะคะเย็บแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะตามตัวเลขได้เลยนะคะล้อมก็คือเหมือนล้มตะเข็บมาแล้วก็มาเย็บอีกด้านหนึ่งค่ะล้อมไว้ล้อมก็คือเย็บยึดไว้ค่ะเห็นไหมเราไม่ได้เย็บเส้นนี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อนะคะเสร็จแล้วนะคะ1 2 3เสร็จแล้วเราจะมาเย็บ4นะคะ4ก็นี่ค่ะพับลักษณะเช่นนี้นะคะประมาณเสร็จปลายผ้าตรงนี้นะคะตัดให้มันเท่ากันก็ได้นะคะตะเข็บเราจะได้ไม่ใหญ่นะคะแล้วก็จะได้สวยงามขึ้นนะคะเวลาการเย็บก็จะง่ายขึ้นนะคะตัดไปเลยทั้ง2ด้านนะคะพร้อมๆกันก็ได้ค่ะเล็มออกนะคะโอเคนะคะเราจะมาเย็บ4กับ5นะคะพลิกออกมาด้านนี้ใช้ผ้าอีกคนละสีด้านถูกชนด้านถูกนะคะนี่ค่ะก็วางผ้าเลยค่ะให้ความยาวเท่ากับผ้าตรงนี้นะคะใช้งานตรงนี้นะคะแล้วเราก็ตัดออกเลยค่ะจะได้เย็บง่ายๆนะคะตัดเข็มหมุดไว้หรือไม่ก็พลิกเย็บเลยนะคะด้านนี้2 3แล้วก็4เส้นที่4เส้นนี้นะคะเส้นที่ขีดตรงนี้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้มันล้อมไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็ตามเส้นที่เราขีดเลยนะคะตัดเป็นกลางเลยนี่ค่ะก็ล้มตะเข็บไปด้านนี้นะคะนะคะแล้วก็เย็บล้อมเย็บกดไว้นะคะเลยนอกเส้นที่เราขีดนะคะแบบนี้ไปทุกด้านเลยนะคะแต่ว่าเวลาเราเย็บเราก็เย็บตามสัญลักษณ์ตัวเลขอะค่ะสี่เสร็จเรามาเย็บ5นะคะ5ก็อีกด้านนึงนะคะเริ่มจะเป็นแล้วนะคะงงไหมอ่ะนี่ค่ะก็วัดนี่ค่ะโดยไม่ต้องวัดอะไรเลยผ้าด้านถูกชนเพด้านถูกชนด้านถูกแล้วก็ขนาดของผ้าก็คือบนล่างให้เท่ากันนะคะแล้วก็ตัดออกเลยค่ะหามุมที่เราเย็บถนัดง่ายๆนะคะแล้วก็จับตรงนี้นะคะจับผ้าแล้วก็พลิกนะคะตัวเนี้ยโอเคถ้ากลัวไม่เท่ากันกลัวไม่ตรงนะคะก็ให้ใช้เข็มหมุดนะคะอย่างที่บอกเข็มหมุดกลับนะคะจะได้แบบว่าชัวร์นี่เย็บทับเลยนะคะเส้นนี้เลยดูข้างล่างนะคะตรวจสอบนิดนึงแล้วก็ล้มตะเข็บนี่ค่ะด้านนี้ติดตรงนี้ล็อกไว้นะคะหรือว่าเย็บล้อมนั่นเองง่ายไหมคะบางท่านบอกว่าอาจจะดูซับซ้อนแต่ถ้าเราได้ฝึกลองเย็บดีนะคะก็จะดูง่ายนะคะแล้วก็สวยด้วยเราไม่ต้องมานั่งเสียเวลารีบเหมือนครั้งที่เราต่อครั้งที่แล้วนะคะก็สามารถทำได้หลายแบบนะคะเสร็จแล้วนะคะก็มา1 2 3 4 5 6ทีเนี้ยค่ะ6แล้วก็7นะคะตรงข้ามกันนะคะขี้คู่เสร็จแล้วตรงนี้นะคะก็ตัดเหมือนเดิมค่ะได้ละเย็บเลยเพื่อนมาแล้วก็ล
ลาะตรงนี้ออกไว้วิธีที่ใช้เปเปอร์พีซเนี่ยผ้าไอ้กระดาษตัวนี้มันจะบางใช่ไหมคะเนี่ยเวลาเราพับเนี่ยก็จะพับให้ตรงนะคะแล้วก็ตัดตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าเราใช้กระดาษลอกลายมันก็จะเป็นแข็งๆนิดนึงนะคะเวลาโดนน้ำมันก็จะหลุดออกนะคะแต่ตัวนี้ไม่หลุดนะคะเปเปอร์พีซนะคะเสร็จแล้วนะคะก็มาใช้ผ้าสีที่เป็นสีเหมือนกันของลายนี้นะคะทาบลงไปเลยค่ะปึ๊บเย็บตรงเส้นนะคะเส้นที่เราลอกนี่ค่ะเป็นสีดำนี้เลยนะคะกดเลยค่ะลงไปนะคะตัวนี้นะคะจักรของเราจะมีที่ส่วนเข็มถ้าได้หลุดแล้วก็ส่วนเข็มได้ง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะก็จะเป็นเส้นนี้ต่อนะคะเล่มไปเรื่อยๆนะคะก็ช้านิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อความสวยงามนะคะตัดขอบออกนิดนึงก็เวลาวางผ้าก็ดูสีนะคะอันนี้มันจะคล่อมลายของเขาเลยนะคะนี่ก็เส้นทักทายกันเข้ามาได้นะคะสวัสดีเพื่อนๆนะคะจะเป็นเส้นที่8ต่อนะคะ7แล้วก็8นะคะตรงนี้เราเย็บทับนะคะก็เราออกไปได้เย็บใหม่นะคะตรงนี้เราล้อมไว้นะคะเย็บไปเรื่อยๆนะคะล้อมไปเรื่อยๆนะคะเย็บล้อมแล้วก็เย็บกดนะคะสองแบบนะคะอ
สลับสีก็ได้นะคะตัวเนี้ยสลับโทนสีจะได้สวยงามเขียวสองอันนี้สลับกันไปตอนนี้ก็เย็บกดนะคะสีเขียว2อันนี้พี่หญิงสลับกันนะคะจะได้สวยดูดูสวยงามโอเคแล้วก็ล้อมใกล้เสร็จแล้วนะคะนี่ท่านมาสม2ชิ้นขอสลับสีนี้นะคะลองดูนะคะจะได้มีสีสันนี่จริงๆแล้วอ่ะก็ต่อได้หมดเลยนะคะจะใช้สีไหนก็ได้นะคะโอเคอันนี้สองสีอันนี้สองสีอ่อนใช้สีอ่อนอยู่ข้างหลังเย็บล้อมไว้นะคะก็คือเย็บยึดไว้นั่นเองแล้วก็คลิปไปก็ล้อมไว้เดี๋ยวจะเย็บอีกเส้นนึงนะคะใช้สีอ่อนเนาะใช้สีเข้มไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้นะคะอันนี้ก็3แล้วก็เดี๋ยวใช้สีนี้อีก2เส้นค่ะก็เป็นตัวอย่างเป็นแนวนะคะเป็นไกด์นะคะเดี๋ยวเราก็ไปทำกันนะคะต่อไปเรื่อยๆนะคะเป็นหลายๆชิ้นแล้วก็มานั่งต่อกันนะคะก็จะเป็นชิ้นงานของเราได้ค่ะทำเป็นกระเป๋าผ้าปูโต๊ะนะคะเป็นผ้ารองจานก็ได้นะคะอยู่ที่เราจะไปประยุกต์การใช้งานได้นะคะตรงเนี้ยใช้ง่ายๆทำง่ายๆนะคะวิธีนี้ก็คือเป็นการต่อแบบเปเปอร์พีซนะคะก็คือใช้เย็บพับกระดาษไปได้เลยนะคะก็พับไปเรื่อยๆนะคะตรงเนี้ยเต็มออกอย่างที่เราทำตอนแรกนะคะผ้าเราก็จะไม่หนานะคะโอเคค่ะก็อย่าลืมนะคะก็คือ
ยก็จำง่ายๆค่ะเย็บทับเส้นไปก่อนนะคะเสร็จแล้วก็มาล้มตะเข็บแล้วก็ต่อไปตามลำเบอร์เลยนะคะก็ล้มตะเข็บไปนะคะเย็บยึดนะคะเพื่อที่จะต่อชิ้นนึงไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วก็มาเล็มตรงที่เป็นเศษได้ที่เราเริ่มต้นนะคะตัดออกเพื่อจะได้ไม่เก็บแกะนี่นะคะแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้นะคะอยู่ที่ว่าเราเลือกลายเลือกสีเลือกอะไรนี่ค่ะที่เราจะสลับต่อกันไปนะคะตัวนี้ต่อกันไปได้เรื่อยๆนะคะนี่ค่ะก็เหมือนที่เราขึ้นตัวอย่างไว้นะคะอยู่ที่โทนสีนะคะเพื่อนๆท่านใดสงสัยก็ทักมาได้นะคะงงตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็ทักมาได้ก็สามารถอธิบายในอินบ็อกซ์ได้นะคะหรือว่าจะโทรมาถามก็ได้เนาะตัวนี้เข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะว่าตอบแบบนี้จะทำแบบไหนใช้อะไรแทนได้มั่งอะไรเงี้ยใช้ผ้าขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะตัวนี้ก็ทักกันมาได้นะคะก็ตัวนี้ก็คือไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะก็ต่อไป10ชิ้น20ชิ้นต่อกันนะคะต้องการความกว้างความยาวเท่าไหร่อยู่ที่เรานะคะแล้วก็ถ้าเราอยากได้ผืนใหญ่เร็วๆนะคะเราก็ทำแบบนี้นะคะไอชิ้นงานที่เราเนี่ยก็คือใหญ่ขึ้นก็ได้นะคะหรือว่าช่วงเล็กๆที่เป็นกรอบอยู่ที่เราขีดเส้นนะคะช่วงตรงเนี้ยนะคะอาจจะเป็น1นิ้วตรงนี้ต่อไปจะเป็น2นิ้วเลยก็ได้นะคะตัวนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการต่อของเราที่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเราต่อเป็นชิ้นใหญ่ๆก็ได้นะคะตัวนี้ชิ้นงานเราก็จะใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เย็บการเย็บมันก็จะล่นระยะเวลาในการเย็บน้อยลงนะคะตัวนี้ค่ะเพื่อนๆท่านใดสงสัยก็ทักมาได้นะคะทีนี้อยากได้อุปกรณ์ไหมวันนี้เราก็มีอุปกรณ์มาจากราคาพิเศษนะคะตัวนี้เพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะตัวนี้สามารถทักเข้ามาได้นะคะอุปกรณ์วันนี้เราจะมีขายอุปกรณ์ที่เป็นเซตนะคะเป็นเซตตัดโรตารี่คัตเตอร์เซตใหญ่นะคะจะมีให้เซตเดียวนะคะตัวนี้นะคะเข้ามาได้เลยค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ว่างเข้ามานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้นะคะถ้าบางท่านอาจจะเข้ามาทีหลังนะคะก็เข้ามาได้ค่ะตัวนี้คือจะเป็นเซตตัดของโรตารี่คัตเตอร์นะคะมูลค่า 2,200 นะคะมีเซตเดียวเท่านั้นนะคะที่มาจัดโปรโมชั่นนะคะเซตนี้นะคะลด 50% เลยค่ะตัวนี้จาก 2,200 นะคะลด 50% นะคะเหลือ 1,100 บาทนะคะ 1,100 บาทถ้วนนะคะในนี้มีอะไรมากนะคะก็เดี๋ยวอิ๋งแกะให้ดูเลยนะคะตรงนี้ก็คือจะมีแผ่นรองตัดนะคะจะมีกรรไกรแล้วก็โรตารี่คัตเตอร์แล้วก็พร้อมด้วยไม้บรรทัดเลยทั้งเซตนี้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดึงแป๊บนึงนะคะอากาศร้อนหน่อยเนาะโอเคค่ะเยอะมากเลยนะคะตัวนี้จะเป็นกรรไกรตัดเพจลักษณะที่เย็บหมดที่อินตัดเมื่อกี้นะคะแต่ว่าขนาดความใหญ่ของมันก็จะใหญ่ขึ้นมานะคะเหนียวมากนะคะเหนียวมากใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะยึดไว้นะคะตัวนี้นี่ค่ะก็จะเป็นไม้บรรทัดนะคะดูใกล้ๆก็ได้ค่ะไม้บรรทัดคล้ายๆตัวนี้นะคะขนาดเท่ากับตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ไม้บรรทัด1ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีโรตารี่คัตเตอร์นะคะ1ชิ้นนะคะแล้วก็จะเป็นกรรไกรตัดเพจคล้ายๆตัวนี้นะคะนี่ค่ะยี่ห้อเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าจะใหญ่ขึ้นนะคะความยาวยาวขึ้นนะคะตัวนี้มูลค่า 2,200 นะคะพร้อมแผ่นรองตัดเลยนะคะตัวนี้คือครบเซตเลยนะคะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มอะไรแล้วนะคะเป็นเซตทั้งเซตเลยมูลค่า 2,200 นะคะวันนี้ลด 50% นะคะเหลือ 1,100 บาทนะคะเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีแค่เซตเดียวเท่านั้นนะคะเซตเดียวลูกค้าหรือเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะมีเซตเดียวนะคะตัวนี้ที่มาจัดโปรนะคะลด 50% เลยนะคะถ้าอยากได้พิมพ์คำว่ารับนะคะรับเข้ามาได้เลยนะคะมีเซตเดียวนะคะ 1,100 บาทนะคะจาก 2,200 นะคะลด 50% เลยค่ะตัวนี้หรือว่าเพื่อนๆท่านใดแบบว่าซื้อไปแล้วไม่รู้จะไปหาผ้าที่ไหนมาตัดนะคะวันนี้อิงมีโปรของผ้านะคะที่เป็นผ้าทอนะคะตัวนี้นะคะขายไปเลยค่ะชิ้นละ45บาทวันนี้ลดชิ้นละ20บาทนะคะตัวนี้นะคะ20บาทตัวนี้มีให้เท่านี้เท่านั้นนะคะตัวนี้แล้วก็มันจะมีคลาสสีนะคะเพื่อนๆ เนี่ยมีกี่ชิ้นเดี๋ยวนับไปด้วยกันเลยนะคะ2 4 6
8 10เห็นไหม12 14 16 18นะคะประมาณ50ชิ้นได้นะคะตัวนี้เข้ามาได้เลยนะคะรวมประมาณ50ชิ้นนะคะตัวนี้ขายชิ้นละ20บาทนะคะขนาดก็คือ10 x 10นะคะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะคะ10 x 10นิ้วนะคะสักครู่นะนี่ค่ะแต่ละชิ้นนะคะมีขนาด10 x 10นิ้วนะคะตัวนี้ก็จะพับมาลักษณะนี้นะคะจาก45บาทนะคะลดมากกว่า 50% เลยนะคะเหลือ20บาทนะคะชิ้นละ20บาทเป็นผ้าทอนะคะเอาไปเย็บต่อผ้าได้นะคะทำงานฟิ้วงานฝีมือนะคะได้เดี๋ยวนะวัดให้ดูเลยนะคะขนาดไซส์จริงนะคะขออนุญาตดึงออกนะคะเดี๋ยวจะต้องซูมเข้ามานะคะตัวนี้นะคะนี่ค่ะกว้างนะคะ12นิ้วเลยนะเกือบ12เลยนะคะ12นิ้วนะคะยาว10มั้ย11ค่ะ11 x 12นะคะกว้างยาวนะคะ11 x 12นะคะตัวนี้ราคาปกติ45บาทนะคะวันนี้เราพิเศษเพียงชิ้นละ20บาทนะคะมีจำนวนจำกัด50ชิ้นเท่านั้นนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะทักมาได้เลยนะคะรับ5ชิ้นละ20บาทนะคะมีมูลค่า45บาทลดเหลือ20บาทนะคะตัวนี้รับไปได้เลยนะคะมีเพียง50ชิ้นนะคะมีคลาสสีเลยนะคะตัวนี้ถ้าท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะขอดูสีได้นะคะเดี๋ยวเราส่งสีให้ดูนะคะว่ามีสีอะไรมากเนาะตัวนี้ชิ้นละ20บาทนะคะชิ้นละ20บาทนะคะพิเศษจริงๆนะคะเอาไปทำงานประดิษฐ์งานฝีมือทำกระเป๋าทำพวงกุญแจได้นะคะแล้วทำเป็นงานฟิ้วงานฝีมือต่อผ้าได้เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็คือใช้ผ้าทอนะคะโอเคอันนี้ผ้าทอผ่านไปเนาะเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่มีจักรเย็บผ้านะคะวันนี้โปรโมชั่นจักรเย็บผ้ารุ่นที่หญิงเย็บอยู่นะคะด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้ดูสเปคนะคะรุ่นนี้ที่ใช้อยู่นะคะจะเป็นรุ่นจักรเย็บผ้าจาโนเม่นะคะรุ่นDC 6050นะคะตัวนี้นะคะ DC 6050จะมีลายทั้งหมด50ลายนะคะนี่ค่ะฟังก์ชันการใช้งานง่ายมากนะคะมีลายตกแต่งแล้วก็นอกจากลายตกแต่งแล้วยังสามารถทำลังกระดุมได้ถึง3แบบนะคะเป็นลังกระดุมกุญแจได้ด้วยนะคะที่ทำเสื้อสูทได้นะคะที่สำคัญนะคะคุณสมบัติพิเศษของจากรุ่นนี้ก็คือฟังก์ชันการใช้งานของเขาจะมีปุ่มเมมโมรี่กันไกลตัดได้ให้ด้วยนะคะตัวนี้เวลาเย็บเสร็จปุ๊บเขาจะตัดได้ล่างให้อัตโนมัติเลยเพียงแค่เรากดตรงนี้นะคะมันจะมีปุ่มเมมโมรี่ไว้เลยเย็บสิ้นสุดผูกมัดปมได้ปุ๊บตัดกรรไกรให้พร้อมโดยไม่ต้องมานั่งกดปุ่มกรรไกรนะคะยกตีนผีขึ้นนะคะแล้วก็ดึงผ้าออกได้เลยนะคะตัวนี้ใช้งานง่ายมากแล้วก็หน้าจอตัวนี้นะคะเขาจะโชว์คุณสมบัติของลายอยู่ในนี้หมดเลยนะคะเช่นเปิดเครื่องมาเนาะเดี๋ยวลองปิดสวิตช์นะคะง่ายมากเปิดเครื่องมานะคะก็จะโชว์เป็นลายที่0000คืออะไรคะ00จะเป็นลายเส้นตรงเลยค่ะเปิดเครื่องมาเหมือนบางท่านบอกว่าไม่อยากปรับอะไรให้ยุ่งยากใช้งานยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดสวิตช์ตัวนี้มาคือกดปุ่มสตาร์ทก็ใช้งานได้เลยคือเป็นเส้นตรงให้เลยลูกค้าไม่ต้องไปปรับอะไรให้วุ่นวายซับซ้อนนะคะและเพียงในหน้าจอตรงนี้เราสามารถมองตรงนี้ออกได้เลยนะคะเขาจะมีในหน้าจอเลยนะคะลายนี้ลายที่00นะเขาจะตั้งค่าให้เรา 3.5 ก็คือความกว้างถ้าเป็นเส้นตรงก็คืออยู่ตรงกลางของตีนผีเลยนะคะความถี่ห่างก็คืออยู่ที่ 2.4 นะคะ 2.4 จะเป็นค่ามาตรฐานที่เขาตั้งให้เราเนาะแต่ถ้าเราอยากได้ห่างกว่านี้นะคะลูกค้ากดตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะเพียงแค่เรากดบวกตรงนี้นะคะความถี่ห่างของลายก็จะเพิ่มขึ้นมานี่ค่ะโชว์ตามในหน้าจอเลยนะคะรุ่นนี้สามารถปรับความถี่ห่างได้ถึง5มิลเลยนะคะนี่ค่ะถ้า5มิลนี่ก็คือสุดของเขาแล้วถ้าเรากดตรงนี้นะคะก็จะติ๊ดๆแสดงว่าสูงสุดได้5มิลนะคะซึ่งเป็นระบบของคอมพิวเตอร์นะคะท็อปสูงสุดเลยคือ5มิลนะคะแล้วก็ถ้าต้องการให้ถี่นะคะก็กดลบตรงนี้นะคะได้เลยนะคะในหน้าจอนะคะเขาจะโชว์ให้เราหมดเลยนะคะและก็ตรงนี้ก็คือเขาก็จะบอกเหมือนกันนะคะความกว้างในหน้าจอแต่สังเกตนะคะถ้าเป็นเส้นตรงเนี่ยค่ะอย่างลูกค้าที่แบบว่าใช้งานต่อผ้างานอะไรเนี่ยค่ะสามารถที่ถามว่าสามารถเลื่อนฝีเข็มได้ไหมเนี่ยค่ะถ้าพี่อิงกดตรงนี้เนาะเนี่ยค่ะสังเกตดูเข็มเห็นไหมคะเข็มมันจะเลื่อนเห็นไหมคะเลื่อนมาทีละหนึ่งนะคะหนึ่งมิลนี่ค่ะเห็นไหมคะสามารถเลื่อนหลักเข็มได้ถึงซ้ายขวาเลยนะคะถ้าเป็น
ถ้าเป็นลายอื่นเขาเรียกว่าความกว้างให้เล็กใหญ่แต่ถ้าเป็นเส้นตรงนะคะเป็นการเลื่อนหลักเข็มเห็นไหมคะเพียงแค่เรากดตรงนี้นะคะเวลาเราส่ง5เข้าตรงนี้เข็มจะอยู่ตรงนี้ความกว้างของการส่ง5ของหลักเข็มเนี่ยค่ะก็จะอยู่ตรงนี้แหละนี่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะฟังก์ชันมาดูในหน้าจอนะคะเขาจะบอกเราเลยนะคะว่าถ้าเส้นตรงนะให้ลูกค้าใช้ตีนผี A นะเช่นเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้มันคือ A A มันจะเปลี่ยนไปยังไงนะคะเช่นถ้าเราจะถักลังกระดุมเนาะเราจะใช้ลายที่18นะคะเดี๋ยวอิงจะกดลายโค้ดให้ดูนะคะก็วิธีการกดโค้ดก็คือง่ายๆเลย1นะคะอันนี้คือหลัก10นะคะนี่หลักหน่วยนะคะกดตัวนี้ก็คือจะเป็น12 13 14 15 16 17 18เนี่ยตีนผีเปลี่ยนไปแล้วให้เป็นตีนผี R นะคะเขาก็จะบอกว่าลายนี้คือลายถักลังกระดุมนะคุณต้องใช้ตีนผีอาเท่านั้นนะคะถึงจะเป็นรูปลังกระดุมแล้วก็อุปกรณ์พวกอุปกรณ์เซตตีนผีตรงนี้ก็มีแถมให้เห็นไหมเขาจะเขียนเลยนะคะตรงนี้คืออาเนี่ยค่ะในรูปของตีนผีเนี่ยมันจะมีรูปลักษณะอาเห็นไหมตีนผีของจานาเมฆของเราทุกตัวนะคะจะมีรูปสัญลักษณ์ของตีนผีอยู่ในตีนผีเลยอันนี้คือตีนผีเอนะคะตัวเนี้ยตีนผีที่แถมให้ไปในตัวเครื่องนะคะจะมีสัญลักษณ์ทุกตัวเลยนะคะทุกโค้ดของเขาเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะว่าเราจะดูยากอันนี้นะคะดูง่ายแน่นอนนะคะมีคู่มือการใช้งานให้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าไม่เข้าใจก็สามารถดูคลิปวิดีโอนะคะการสาธิตได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็ง่ายด้วยมาดูอีกปุ่มนึงเนาะเขาบอกว่าตีนผีอาแล้วลังกระดุมเนี่ยเขาจะบอกว่าเลยมันจะมีโชว์ตรงนี้เลยให้เราลากตรงนี้ลงมานี่ค่ะมันจะมีตัวกั้นลังกระดุมเห็นไหมคะมันจะมีบอกเนี่ยถ้าเราไม่ลากนะคะมันก็จะทำงานไม่สุดขั้นตอนนะคะเขาจะหยุดดังติ๊ดติ๊ดติ๊ดให้เรามาสังเกตดูหน้าจอเลยว่าเนี่ยเราจะต้องลากตรงนี้ลงมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกให้เราหมดเลยถ้าเรากดปุ่มกรรไกรเนาะเขาก็จะโชว์เห็นไหมคะเวลาเย็บสิ้นสุดปุ๊บเขาจะตัดกรรไกรให้เราอัตโนมัติเลยมีให้หมดเลยพร้อมในหน้าจอตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเวลาลูกค้าจะกอกระสวยนะผักตรงนี้มาเนี่ยหน้าจอจะขึ้นรูปกระสวยนะคะเขาจะทำงานแยกกันนะคะก็คือเหมือนจะเป็นการเซฟตี้ด้วยผักมาตรงนี้ปุ๊บปุ่มฟังก์ชันทุกอย่างนะคะหายไปเลยนะคะถ้ากดสตาร์ทก็คือเขาจะโฟกัสที่ผักลังกระดุมเท่านั้นนะคะตัวนี้เขาจะแยกให้เราอัตโนมัตินะคะเซฟตี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะตรงนี้ก็แค่กดแค่สต็อปนะคะแล้วก็ผักมาหน้าจอเมนูปกติที่เราตั้งค่าอยู่ก็จะมีให้เลยนะคะและก็ตัวนี้นะคะเขาจะมีบอกว่าเวลาเราจะใช้ปลั๊กเท้าเหยียบนะคะถ้าเราเสียบปลั๊กเท้าเหยียบเนี่ยแล้วเราไปกดสตาร์ทตัวนี้เขาก็จะมีไฟสว่างให้ดูวันนี้ขออนุญาตวันนี้ยังไม่ได้เอาปลั๊กเท้าเหยียบมาให้ดูนะคะเพราะว่าวันนี้เราใช้สตาร์ทมือกันแทนนะคะตัวนี้มันจะโชว์ในหน้าจอทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกมือใหม่เนาะตัวเนี้ยจะมีปุ่มปรับความช้าเร็วนะคะตรงนี้ถ้าเลื่อนมาตรง3ปุ่มตรงนี้ก็คือจะเร็วสุดเลยนะคะถ้ามือใหม่ก็ปรับช้าๆหน่อยได้เนาะนี่ค่ะตรงนี้แล้วก็ฟังก์ชันก็คือตัวนี้มีกรรไกรตัดนะคะโดยที่ไม่ต้องเมมโมรี่ก็คือมันจะมีแยกตรงนี้ให้ด้วยนะคะเราสามารถตัดได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือจะมีปุ่มตัวนี้ค่ะปุ่มปรับเข็มขึ้นเข็มลงนะคะถ้าเป็นสักธรรมดาทั่วไปแล้วหรือว่าเป็นสักตัวไหนที่มันไม่มีปุ่มปรับเราต้องใช้มือหมุนวงล้อเห็นไหมคะต้องหมุนวงล้อนะคะถึงจะขึ้นลงได้นะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตำแหน่งไหนลอยสูงสุดเราใช้แค่ตรงนี้นะคะกดครั้งเดียวก็จะลอยสูงสุดเวลาเราจะใช้ที่ส่วนเข็มตรงนี้นะคะก็จะง่ายด้วยนะคะก็จะตรงที่ส่วนเข็มนะคะเป็นการเซฟที่ส่วนเข็มไม่ให้งอง่ายได้เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เวลาการใช้ที่ส่วนเข็มตัวนี้ของเราก็คือเขาจะค้างไว้เลยเราไม่ต้องมานั่งเอามือมาถือค้างไว้นะคะตัวนี้เขาจะค้างให้เลยแล้วก็เวลาเราจะส่วนเข็มใช่ไหมแล้วก็ผ่านมาแค่ตรงนี้นะคะมันจะมีตะขอตรงนี้นะคะดันมาด้านนี้นี่ค่ะลูกค้าก็กดแค่ตรงนี้นะคะเขาจะส่วนเข็มให้เราง่ายกว่ารุ่นอื่นๆเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเข้าไปข้างในเลยนะคะใหม่เนาะนี่ค่ะผ่านมาตรงนี้นะคะโทษทีค่ะยังไม่ได้อยู่ฝั่งนี้นี่ค่ะนี่ค่ะจับติ่งตรงนี้นะคะที่เป็นตัวเนี้ยดึงเข้ามานี่ค่ะก็จะส่วนเข็มอัตโนมัตินะคะไม่ต้องจ้องรูเข็มเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้นะคะเพจตรงนี้นะคะก็จะมีฟันจับทั้งหมด7คู่นะคะ1 2 3 4 5 6 7คู่นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสแตนเลสนะคะตัวนี้จะไม่ใช้พลาสติกนะคะเวลาการใช้งานนะคะทนทานกับผ้าหนาด้วยนะคะแล้วก็เป็นกระสวยหงายเห็นไหมกระสวยหงายก็คือมีข้อดีตรงที่ว่าเสียงเบานะคะตัวนี้เสียงเบานะคะก็สวยงามได้หมดก็มองเห็นได้ชัดนะคะเวลาใช้งานก็แค่เลื่อนเพจตรงนี้ออกมาแค่นั้นเองนะคะตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดที่
ข้ามาทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะคุณใบเตยคุณใบเตยบอกว่าน่าใช้มากค่ะครูอิงขอบคุณมากค่ะขออนุญาตด้วยนะคะบางทีเราไม่ได้อ่านนะคะเพราะว่าพี่อิงดูกับอยู่กับจักรนะคะไม่ได้ต้องจ้องหน้าจอนะคะเดี๋ยวเข้าไปทักทายกันได้นะคะเนี่ยเวลาการร้อยได้ด้านล่างเนี่ยค่ะก็ลากเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วก็ผ่านมาตรงนี้เนี่ยมันจะมีกรรไกรตัดได้ให้ด้วยนะคะตรงในนี้นะคะก็คือได้จะไม่โผล่มาให้เกะกะเห็นไหมคะดันตรงนี้ออกมาเนี่ยเรียบร้อยด้วยนะคะแล้วเราก็ปิดตรงนี้เลยเห็นไหมปึ๊บนี่ค่ะก็จะไม่มีได้โผล่ขึ้นมานะคะเวลาเย็บปึ๊บเขาก็จะติดอัตโนมัติออโต้ให้เราเลยนะคะเราไม่ต้องไปแบบดึงได้ให้เปลืองได้ได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะดีตรงนี้นะคะเป็นการประหยัดได้ได้ด้วยนะคะที่สำคัญนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะจากของเรานะคะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นะคะแน่นอนเราจะมีน้ำหนักแรงกดทับผ้าให้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะถ้าเป็นจักรบางรุ่นที่เขาบอกว่าเย็บผ้าหนาไม่ค่อยได้เลยเย็บผ้าหนาไม่ค่อยดีเลยเย็บผ้าบางก็หนีอะไรเงี้ยค่ะคือจักรตัวนั้นนะคะมันจะไม่มีน้ำหนักแรงกดทับผ้านะคะแต่ของเรานะคะรุ่นนี้มีถึง6ระดับเลยเนี่ยค่ะตัวนี้สามารถปรับหนักเบาได้นะคะตัวนี้ถ้าเป็นผ้าหนาหนานะคะเราก็ปรับให้เบาๆหน่อยเนาะเพื่อที่แบบว่าแรงกดทับผ้าเนี่ยมันจะไม่หนีบทับผ้ามากมันจะได้แบบดึงผ้าเคลื่อนผ้าได้ดีขึ้นนะคะถ้าเรายิ่งกดไปตรงนี้ให้กดทับมากนะคะน้ำหนักแรงตีนผีของเราก็จะหนีบผ้าได้ดีนะคะตรงนี้เหมาะสำหรับเป็นพวกผ้าบางๆอะไรเงี้ยค่ะเป็นพวกผ้าชีฟองเนาะบางๆอะไรเงี้ยก็หนีบๆหน่อยเนาะเขาจะได้ไม่หนีเราก็จะได้สมผ้าได้ดีขึ้นนะคะตัวนี้นะคะคุณสมบัติโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะคะตัวนี้ที่สำคัญนะคะเราสามารถเปิดตรงนี้ได้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นกล่องนะคะเป็นกล่องไว้สำหรับเก็บอุปกรณ์นะคะนี่ค่ะเราไม่ต้องไปเก็บที่อื่นเลยนะคะเวลาเราใช้งานนี่ค่ะก็สะดวกใช้นะคะเปิดเก็บตรงนี้ได้เลยเวลาหยิบใช้ก็จะง่ายด้วยนะคะและก็ตัวนี้ก็คือแน่นอนค่ะจากทุกตัวของเราออกแบบเป็นฐานร้อยซีอาร์มอู้เยอะมากคุณสมบัตินะคะพูดทั้งวันก็ไม่หมดตัวนี้นะคะออกแบบเป็นฐานลอยฟรีอาร์มนะคะอาร์มก็จะเล็กเรียวนะคะเหมาะสำหรับที่เป็นแขนเสื้อขางเกงที่เป็นรูปทรงกระบอกเห็นไหมคะอาร์มนี่ก็คือจะอยู่ตรงกลางพอดีเวลาสวมขากางเกงเข้าไปใช่ไหมคะขาเล็กๆนะคะเวลาเย็บออกมาก็จะหมุนวนให้เป็นรูปทรงกระบอกก็การใช้งานก็จะง่ายไม่ต้องไปง้างขาเลยนะคะและที่สำคัญนะคะสังเกตไหมว่าตัวนี้คืออะไรจากเรามีปรับความสมดุลของลายได้ด้วยนะคะเช่นเวลาเย็บมาลายเบี้ยวซ้ายขวานะคะไม่เท่ากันในบางลายนะคะตัวนี้สามารถปรับได้เลยนะคะปรับความสมดุลของลายได้ด้วยนะคะเป็นบางรุ่นไม่มีปุ่มปรับนะคะเย็บออกมาลายก็อย่างนั้นแหละไม่สามารถปรับได้เลยอะไรเงี้ยค่ะมันจะไม่ใช่ความถี่ห่างนะอันนี้จะเป็นความสมดุลของลายนะคะปรับได้อีกเนาะแล้วก็แน่นอนค่ะของเราก็เบื่อลายแล้วไม่อยากใช้ลายในตัวเครื่องนะคะเราจะมีตัวลดฟันจักนะคะตัวนี้กดมาด้านนี้นะคะฟันก็จะยุบเข้าไปเหมาะสำหรับการทำงานคิ้วนะคะงานฟรีโมชั่นงานฝีมืออย่างนี้ค่ะนี่เห็นไหมเนี่ยลายอันนี้เขาเรียกว่าลายน้ำนะคะลายฟรีโมชั่นแน่นอนค่ะถ้าฟรีโมชั่นบางรุ่นเนี่ยทำไม่ได้นะคะแต่รุ่นนี้คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ของจานุเมฆของเราทุกรุ่นนะคะสามารถทำลายแบบนี้ได้อยู่ที่ฝีมือเราเพราะว่าหนึ่งก็คือตัวนี้มันจะลดฟันจักได้ในตัวเครื่องเวลาเราเคลื่อนเลื่อนลายมันจะไม่ขูดผ้านะคะมันจะลื่นนะคะแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ใช้นะคะเราก็ดังตรงนี้เข้าไปเหมือนเดิมนะคะก็คือฟันจักเขาก็จะโผล่ขึ้นมารับกับตีนผีนะคะเพื่อที่จะส่งผ้านะคะถ้าจะทำลายฟิล์มชั่นต้องลดฟันจักลงแล้วก็เลื่อนเคลื่อนผ้าเอาเองนะคะตัวนี้โอ้ยคุณสมบัติเยอะมากนะคะเป๊ะเลยเหมาะสำหรับแบบใช้ไงในบ้านเนาะแล้วก็เป็นร้านตัดเสื้อก็ได้นะคะไปทำงานอาชีพงานฝีมือทำขายได้เลยนี่มีกรรไกรตัดได้ตรงนี้ได้ด้วยนะคะนี่ค่ะเนี่ยตัดตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะมีตรงเนี้ยมีตรงเนี้ยนะคะโอเคนี่ค่ะสามารถตัดได้ด้วยเอาแบบว่าอยู่ที่เราเหมาะนะคะจะตัดมือหรือจะตัดอัตโนมัตินะคะที่เราสะดวกทำได้หมดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวนี้นะคะหิ้วไปตั้งกับตัวอะไรก็ได้นะคะตัวนี้มันจะมีหูหิ้วนะคะเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะคะในตัวเครื่องนะคะก็จะมีโคเวอร์นะคะโคเวอร์ที่เป็นกล่องครอบนะคะกันกระแทกกันรอยขีดข่วนได้ตั้งบนโต๊ะเราได้แล้วก็ในแพ็คเกจตรงนี้นะคะเราจะมีฐานเสริมอย่างที่เพื่อนๆเคยเห็นเนาะเราขอตรงนี้ออกมาแล้วก็ใส่ฐานเสริมตรงนี้นะคะก็จะเพิ่มพื้นที่ในการตัดเย็บเราได้ด้วยนะคะอยากรู้อยากทราบอะไรนะคะก็เข้ามาในอินบ็อกซ์ได้นะคะเราแนะนำวิธีการใช้งานให้นะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะซื้อไปเราไม่ทิ้งกันนะคะ
เรามานั่งเย็บนั่งทำงานฝีมือด้วยกันได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับมือใหม่และมืออาชีพนะคะได้หมดทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่นะคะได้เย็บได้ทุกท่านเลยนะคะทุกเพศทุกวัยนะคะใช้งานง่ายมากนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะซื้อไปแค่เสียบปั๊บเปิดสวิตช์ร้อยได้กอกระสวยขอให้ท่านร้อยได้กอกระสวยได้ท่านเย็บได้แน่นอนนะคะตัวนี้ง่ายมากจริงๆนะคะโอเคค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะถ้าสนใจก็ทักมาได้นะคะตัวนี้โหพี่อิงแบบขาชิดมาตั้งนานเนาะเกือบ1ชั่วโมงนะคะพาสอนเย็บนะคะเปเปอร์พีซไปแล้วนะคะยังถ้าท่านใดสนใจนะคะก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เป็นจักรเย็บผ้านะคะหรือจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆนะคะเพราะว่าวันนี้เราก็เอามาแนะนำไม่ได้แนะนำเยอะเนาะเพราะว่ามันมีสินค้าเราเยอะมากมายนะคะพูดทั้งวันคงไม่หมดนะคะหลายวันก็ไม่หมดนะคะไม่จบเรามีสินค้าเยอะจริงๆหรือว่าสินค้าที่เราแนะนำไปอาจจะไม่ตรงโจทย์ไม่ตรงสิ่งที่ลูกค้าอยากได้นะคะทักมาในอินบ็อกซ์ได้นะคะตัวนี้อยากได้อะไรทักมาค่ะเดี๋ยวพี่หญิงแนะนำแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องแอดมินทักเข้าไปนะคะว่าสนใจชิ้นไหนราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราแจ้งในอินบ็อกซ์ได้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็อิงก็รบกวนเวลาเพื่อนๆและลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะมานานแล้วนะคะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าครั้งหน้ามามีอะไรดีๆจะมานำเสนอให้ต่อนะคะหรือว่าอยากให้ทำอะไรนะคะทักมาได้นะคะตัวนี้ค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย